แรกเลยคือต้องการโรงเรียนที่เป็นอินเตอร์ที่แท้จริงก่อนครับแล้วก็ต้องการให้น้องเนี่ยมีความกล้าที่จะใช้ภาษากับครูที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆประเด็นสำคัญอย่างคือต้องใกล้เพราะน้องเป็นเด็กสาธิตเกษตรก็ต้องไปเรียนต่อช่วงบ่ายที่สาธิตเกษตรกิจกรรมอะไรบางสัปดาห์ด้วยก็เลยเลือกที่จะเรียนที่นี่แล้วก็พิจารณาจากค่าใช้จ่ายของที่นี่ก็ไม่แพงเราต้องการให้เขากล้าที่จะคุยกับชาวต่างชาติเป็นหลักนะครับน้องก็สื่อสารได้พอดีน้องมีญาติต่างประเทศด้วยบางทีซัมเมอร์กลับมาเขาก็กล้าที่จะพูดในคำง่ายๆที่เป็นเด็กวัยเดียวกันคุยกันได้ก็น่าพอใจแล้วเราก็คิดว่าจะดูในเรื่องของลองเทอมมากกว่าเช่น6ปีแล้วเขาได้อะไรเราก็เลยไม่ฟอร์สในช่วงต้นถามว่าน่าพอใจไหมก็น่าพอใจครับคิดว่าได้จริงนะครับแล้วก็เรื่องของความกล้าที่เขาจะไม่ประมาทเมื่อเจอชาวต่างชาตินะครับคือเคยเข้าไปเหมือนพบปะผู้ปกครองนะครับของโรงเรียนสาธิตเกษตรเขาก็ให้เด็กแนะนำตัวภาษาอังกฤษเขาก็ได้รับการคัดเลือกและด้วยเขาเรียกว่า accent ของเขาเนี่ยครูก็ recommend มาว่าเขาใช้ภาษาดีแล้วเขาเป็นตัวแทนห้องในการแสดงละคร